ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดมีพิกัด112ปอนด์ครับเอาละครับติดตามดูนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามเคมอเตอร์026626555ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งเคมอเตอร์ผู้จัดจำหน่ายและศูนย์บริการอันดับ1ของเมืองไทยจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทเทียนหมิงเอี้ยวเยียกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่7-11ทั่วประเทศโทรศัพท์ก็026882324หยกขาวแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hyokkhao.com คอลลาเจนไดพรีไทยพักแคลเซียมตราโดนัทนะครับและก็ขอบพระคุณนะครับกับทางด้านของเจนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับแม่ผู้แรกไปเร็วเลยฝ่ายแดงนะครับวันนี้เลิศศิลาสิทธิ์เมืองนนท์น้ำเงินฟีโน่นะครับโชเกตวีนานี่นะครับศึกมวยดีที่ไทยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับทุกวันอาทิตย์เที่ยง15แฟนลุ้นทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับเวลาก็ดีด้วยนี่นะครับแม่แล้วมวยก็มันแฟนก็แน่นด้วยนะครับแอร์เย็นชำดร.วิชิตอรอสุกิจแว่นแก้วซอเอเอกลักษณ์ณัฐวุฒิโลหะพืชนี่ในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่ทีมงานนี่แน่นปึกเลยอ่ะแน่นปึกแล้วก็คนแน่นด้วยนะติดตามนะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ออกสตาร์ทกัน 12:15 นครับคู่ที่2มาเร็วกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าคู่แรกนั้นน็อกครับยกที่1ท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับกำลังหาช่องกันอยู่ครับทักทายกันไปนะครับแต่เชื่อว่าคู่นี้ไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยอย่างแน่นอนครับแข้งมาคืนแข้งครับแหมเดินเข้าหาแบบไม่กลัวเกรงเลยนะครับทางด้านของฟีโน่สายหลุดนะครับเลิศศิลามีถามเข้ามาเยอะนะครับเรื่องของศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนี่ฟู้ดนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของโรคไตเนี่ยเป็นปัญหาที่กลัวทีเดียวนะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับตอนนี้ศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนี่ฟู้ดแจกฟรีนะครับชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทนะครับโทรศัพท์ก็0982364622ครับ0982364622ครับปากกากระดาษจดไม่ทันเดี๋ยวคู่ต่อไปแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งติดต่อเข้าไปนะครับหมัด1 2มาแข้งขวาแล้วครับนั่นแหละครับสัญญาณเตือนให้กับทางด้านของเลิศศิลาครับว่าอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับเสียงเฮเริ่มมาแล้วครับแข้งขวาหมัดขวาชุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านของฟีโน่ครับชื่อฟีโน่ชื่อนักมวยครับชื่อยี่ห้อรถมอเตอร์ไซค์ครับไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วครับหมดยกพักมีหัวใจให้กับวงการมวยด้วยครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2คู่ที่2ของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับเลิศศิลากับฟีโน่นะครับ112ปอนด์เท่ากันพยายามเดินเข้าหานะครับฟีโน่ครับเอาย้ำอีกครั้งนึงครับศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนี่ฟู้ดนะครับโทรศัพท์098-236-4622 098-236-4622นะครับมีชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทฟรีสำหรับ FC ของมวยดีวิถีไทยครับลุ้นเลยแม่ฝ่ายแดงเลิศศิลานะครับแม่ตัวแรกนี่โหยอดมวยเลยมาหลายสเก็ตนะครับเลิศศิลาชุมแพทัววันนี้มาดูว่าเลิศศิลาจิตเมืองนนท์เหมือนหรือเปล่าน้ำเงินนะครับฟีโน่นะครับโชเกตวีนานะครับผลงานหลายไฟที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครนะครับเลิศศิลาล่าสุดชนะคะแนนสายนครก่อนหน้านั้นพลิกชนะชัยมงคลสุจีบะหมี่เกี๊ยวมาครับซ้ายนะครับรายนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านครับในขณะที่ฟีโน่ครับวันนี้เป็นทีมเยือนแล้วครับฟีโน่เพื่อนร่วมค่ายพี่ร่วมค่ายก็มีอย่างจอมโหดมีอย่างหนุ่มสุรินนะครับมีอย่างเจ้าวายุกโชเกตวีนาครับในสังกัดของอาจารย์ชเวงศักดิ์ฟีโน่ซ้ายครับซ้ายโต้ไปครับโอ้ยขวางดีครับฟีโน่ซ้ายครับขวางดีครับเจอเข่าซ้ายโต้จากเลิศศิลาครับเข่าขวาคืนไปครับฟีโน่ซ้ายอีกทีหนึ่งแม่ลุ้นเลยนี่แหละครับแม่เอาโอ้โอ้โอ้จุกจุกแล้วจุกแล้วแขนยังไงแขนยังไงลุยเลยฟีโน่โอ้ยอย่าพึ่ง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 รีบอย่าพึ่งรีบเอาเอา
เอ้าโอ้พลิกลงไปโอ้โหนั่นแหละครับแข้งขวาทำท่าจะเก็บอาการไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่ครับเลิศศิลาแต่ว่าเมื่อสักครู่สะบัดศอกเอาคืนเลยครับเอาละครับแขนซ้ายน่ะมีปัญหาแน่ครับแต่ว่ายังมีพอมีแรงเหวี่ยงครับเนี่ยครับแขนซ้ายนี่ยังมีปัญหาอยู่นะครับต้องประชิดถึงตัวครับอย่าให้โดนแข้งครับทางด้านของเลิศศิลาเอาละครับพอยังพอคล้องได้อยู่โอ้เอาละแม่วันนี้นี่จะวุ่นวายหรือเปล่านะครับคู่แรกน็อกยก1นะครับคู่นี้นี่เพิ่งยก2ครับโอ้โหลุ้นเลยลุ้นเลยนะครับนี่แหละชูชีพตรีโภคาลุ้นอยู่สมพรแม่ขาดไม่ได้นี่สมพรแก้วนั้นมีโชคเอ้าลุ้นเลยนะครับตีไปตีไปเอ้าซ้ายเลยศิลาลุยแล้วพี่โนโฮโฮโอ้โหฝนตลบเลยครับต้นยกกลางยกปลายยกครับเดี๋ยวตามต่อครับว่าคู่นี้จะสุดแค่ไหนจบแบบไหนอย่างไรแค่ขวาฟีโน่มาอีกแล้วครับวงในขวางหน้าไว้ครับจังหวะใครจังหวะมันแล้วครับนี่แค่ยกที่2เท่านั้นเข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้ในยกเดียวนี่ไหลตลบเลยครับศอกขวาของฟีโน่ครับก็ถือว่าได้เลือกออกครับด้านของฟีโน่ซ้ายทีนึงตีให้รู้จักครับลุยเลยอ่ะลุยเลยอ่ะผ่านมา2ยกครับจะขึ้นต่อยก3ครับฟีโน่ต้องลุยแล้วครับไม่ลุยไม่ได้ดูครับนี่ช่วงท้ายปลายยกโดนปิดลมลงไปครับฟีโน่ครับช็อตนี้ครับแล้วเนี่ยครับเป็นจังหวะที่เขาเอาคืนครับเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วพับเตะแล้วคาครับ2ยกผ่านไปเข้มข้นร้าวใจครับยก3จะเป็นแบบไหนน่าสนใจตามต่อครับแข้งขวานะครับฟีโน่ครับตีเข่าซ้ายครับขวางเอาบิดเอาเข่าขวาของฟีโน่ยังแข็งแรงอยู่นะครับฟีโน่เข่าซ้ายของเลือดศิลาครับเข่าซ้ายพยายามจะงัดศอกครับตีได้ไหมก็ตีไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับดูเหมือนแขนซ้ายของเลือดศิลานี่ดูจะยังมีปัญหาอยู่นะครับสีหน้าเจ้าตัวนี่บ่งบอกชัดเจนครับนักมวยนี่ก็พยายามเก็บอาการให้มันมากที่สุดแล้วครับแล้วก็ออกอาวุธครับนี่นะครับวันนี้ดูกันทั้งเมืองทุกจังอ้าวล้มอีกแล้วโอ้รำคาญตัวเองแล้วก็ล้มทำไมล้มทำไมเอ้าโอ้โหอะไรอีกแล้วขาอีกแล้วเอ้าขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหนะครับทางด้านของเลิศศิลาวิ่งแต่ว่านี่ครับศอกขวาฟีโน่โดนมากครับศอกขวาโอ้โหสุดๆไปเลยครับหัวใจนี่ต้องบอกว่าเกินร้อยครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปยังไงครับฟีโน่เอาละครับอยู่ในช่วงวิกฤตของฟีโน่ครับตีเข่าซ้ายครับเลิศศิลาพลิกมาตีเข่าขวาแล้วก็ตีเข่าซ้ายอ้าวยังไงครับตุปะตุเป๋โดนเหวี่ยงล้มลงไปอ้าวลุกยากหน่อยครับถึงตัวเร็วครับเอาละครับเป็นทีของเลิศศิลาสับศอกขวาครับนี่ครับโอ้ยไม่ไหวไหวไหมเนี่ยไหวกองเลยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหนั่นแหละครับลุกไม่ไหวครับทางด้านของฟีโน่ครับฟีโน่ทำไมเครื่องสะดุดครับเตะขวาสวยเลยนะครับแขนซ้ายนี่ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าแขนขวายังมีครับเนี่ยครับก็ใช้แขนเดียวที่เหลืออยู่เนี่ยครับสับไปเรื่อยครับ 5-6 ครั้งครับแล้วก็มากระทุ้งเข่าตัวอ่อนตัวงอครับฟีโน่ครับเนี่ยครับจังหวะกระทุ้งเข่าซ้ายแล้วก็ยัดซ้ายทีนึงยัดเข้าไปครับพอไม่โต้ไม่เถียงก็ยัดง่ายเหลือเกินนะครับแล้วก็สุดท้ายครับไม่ไหวครับนั่นแหละครับทางด้านของเลิศศิลาครับไม่ปล่อยให้นาทีทองลุดลอยนะครับจับชุดใหญ่เลยครับนี่คือความมันความเร้าใจของมวยดีวิธีไทยครับจบที่ยกที่3นะครับคู่ที่2ของวันนี้ครับต้องชื่นชมหัวใจของนักชกรายนี้เลยครับก่อนหน้านี้โดนเตะเอียงไปเอียงมาครับแต่ว่าได้โอกาสสับศอกครับแล้วก็ปิดเกมเลยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์